บ้านของกินเมื่อกลางวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมคะเขี่ยลูกชิ้นออกไว้ก่อนเพราะไม่แน่ใจดูข่าวมาเรื่องของลูกชิ้นลูกชิ้นที่เขาผลิตเอ๊ะไม่รู้ว่ามันผลิตถูกต้องไหมสองท่านที่อยู่บนเวทีนี่ท่านเป็นมือปราบไปปราบเหมือนกันโกดังลูกชิ้นที่ปทุมธานีเริ่มจากปคบก่อนค่ะเป็นข่าวโด่งดังเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกชิ้น 8-9 ยี่ห้อที่ไปจับมาโรงงานสภาพเป็นยังไงท่านคะก็ลูกชิ้นนั้นเป็นอาหารยอดฮิตอยู่แล้วครับกินทุกคนน่าจะเคยกินของโปรดดิฉันค่ะของโปรดหลายคนครับก็ปคบกับอย.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับอาหารพวกนี้เราก็ตรวจสอบอยู่แล้วว่ามันมีโรงงานที่ลักลอบผลิตซึ่งสภาพที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ได้ขอผลิตไม่ได้ขออนุญาตผลิตกับอย.เขาเลยเนี่ยก็ต้องก็เราสืบทราบเราก็ต้องดำเนินการครับเพราะว่าไม่งั้นผู้บริโภคก็จะไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคลูกชิ้นนะครับก็เนี่ยครับสภาพก็คือประมาณไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะมันมีที่หนักกว่านี้นะครับที่เคยจับกันมาก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาผลิตเนี่ยเขาไม่ได้ผ่านการขออนุญาตจากทางหน่วยราชการเนี่ยเขาผสมอะไรถูกต้องไหมอะไรไหมแต่เราก็ไม่ได้มองในแง่ร้ายว่าเขาจะผสมอะไรที่มันอันตรายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันป้องปรามไว้ก่อนนะครับก็ไปเข้ามาเนี่ยเข้าค้นมาอันนี้2โรงงานแล้วก่อนหน้านั้นก็มีอีก 1-2 โรงงานครับก็สภาพก็ไม่ค่อยสะอาดครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าไม่ใช่ว่าจะไปห้ามกินลูกชิ้นนะเพราะมีพ่อค้าขายลูกชิ้นกันเพียบเลยแต่ว่าอยากจะให้ตระหนักกันแล้วหาวิธีการดูหรือว่าตรวจสอบยังไงนั้นในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้บริโภคถามท่านรองเลขาครับมันจะดูยังไงฮะผมไปซื้อลูกชิ้นปิ้งหรือว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีลูกชิ้นมาอะไรเงี้ยมีคนแซวผมว่าทำไมเที่ยงนี้ไม่ยอมกินก๋วยเตี๋ยวเลยไม่ใช่ผมมีข้าวกล่องมาอยู่ต้องบอกงี้ดูยังไงดีฮะต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าอยู่ในอาหารที่ปรุงมาแล้วเนี่ยเราคงดูไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นลูกชิ้นปิ้งเป็นอยู่ในก๋วยเตี๋ยวเราคงดูไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องฝากก็คือว่าฝากทางผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเนี่ยที่ท่านจะซื้อลูกชิ้นมาเพื่อจะมาปรุงประกอบอาหารอยากให้ท่านซื้อลูกชิ้นที่ผ่านการตรวจสอบจากทางอย.แล้วกับอีกอันนึงก็คือฝากทางท่านผู้บริโภคที่ท่านจะซื้อลูกชิ้นเข้ามาใช้ที่ครัวเรือนครับคือวันนี้สิ่งที่เราจะมองได้ก็คือตอนที่เป็นลูกชิ้นอยู่นะครับจะต้องทางอย.เราจะกำกับดูแลโดยการต้องแสดงฉลากจะต้องมีเครื่องหมายอย.นะครับฉลากนั้นจะต้องระบุว่าเป็นลูกชิ้นอะไรนะครับวันนี้เรายังมีอย่างน้อยๆก็คือลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นวัวใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกชิ้นปลาครับซึ่งราคาแตกต่างกันที่เราทราบก็คือเนื้อไก่สดทุกวันนี้เนี่ยราคาท้องตลาดประมาณ80บาทเนื้อหมูประมาณ150เนื้อวัวประมาณ220นะครับจากที่เกิดเหตุที่เราเข้าไปเนี่ยก็น่าเชื่อได้ว่ามีการหลอกลวงผู้บริโภคเพราะว่าที่เกิดเหตุเราเจอเนื้อไก่เราเจอเนื้อหมูแต่ฉลากที่เขามีเอาไว้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นหมูทั้งนั้นนะครับผสมกันเพื่อน่าเชื่อได้ว่าเอาเนื้อไก่อาจจะมาผสมหมูนะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็หลอกพี่น้องประชาชนว่าเป็นลูกชิ้นหมูนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนก็จะถูกหลอกในเรื่องสาระสำคัญซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายนะฮะเพียงแต่ว่าเราซื้อของถูกในราคาแพงนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าจากสถานที่เกิดเหตุสองที่เนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะแล้วก็เป็นกรณีผลิตลูกชิ้นโดยไม่ขออนุญาตอย.นะครับซึ่งสุขลักษณะในเบื้องต้นก็ไม่ถูกต้องนะครับก็คือไม่สะอาดไม่ถูกสุขลักษณะแต่ณวันนี้สินค้าที่ทำแล้วนะครับจะมีสารปนเปื้อนใดหรือไม่เนี่ยนะฮะวันนี้เราจะต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางลูกชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบกันนะครับว่าถ้าหากจะมีการใส่สารที่เป็นอันตรายก็จะเป็นกลุ่มพวกบอแล็กซ์นะครับเพราะบอแล็กซ์จะทำให้ลูกชิ้นมีความหยุ่นเด้งนะครับคือสู้ฟันนะฮะก็คือรู้สึกอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นแต่ว่าบอแล็กซ์เนี่ยเราไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารเพราะบอแล็กซ์เราอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับเป็นน้ำประสานทองและใช้ในระดับอุตสาหกรรมเท่านั้นคือไม่ให้ใส่อาหารน้องแป้งแล้วพี่กินลูกชิ้นเด้งเกือบทุกวันเลยที่ผ่านมาระวังนะต้องไปดูที่ถุงเพราะว่าจากที่โรงงานโกดังที่ไปทลายมาดิฉันลองสังเกตไปส่องดูแล้วค่ะคือ89ยี่ห้อมันเป็นถุงใสแล้วมีเฉพาะโลโก้ถ้าหากเจอถุงแบบนี้คือมันผิดกฎหมายเลยก็ผิดกฎหมายครับเพราะว่าฉลากอาหารที่ถูกต้องก็จะต้องบอกชื่อสินค้าสูตรส่วนประกอบนะครับปริมาตรบรรจุวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเครื่องหมายอย.ตามที่ท่านผู้ประกาศบอกก็คือว่าที่เราไปเจอมีตั้งแต่ถุงใสๆไม่มีโลโก้แล้วก็ถุงที่มีโลโก้แต่ไม่มีรายละเอียดนะครับแล้วก็ที่เราไปเจอ2แห่งเนี่ยแห่งนึงมีโลโก้7ยี่ห้ออีกแห่งนึงมี2ยี่ห้อรวมกันแล้วเนี่ย9ยี่ห้อนะครับแต่ว่าก็คือเป็นสิ่งที่ท่านให้ดูก็คือว่าถ้าท่านไปเจอแล้วลูกชิ้นที่ไม่มีฉลากเลยอย่าซื้อนะครับมีฉลากไม่ครบถ้วนก็อย่าซื้อนะครับอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นสำหรับพี่น้องประชาชนต้องวอนพ่อค้าแม่ค้าครับช่วยหน่อยเถอะเนาะ
คือผู้บริโภคอย่างผมเองเนี่ยคือกินไปเด้งไปนี่เริ่มเสียวเหมือนกันแต่ก็อยากให้ตระหนักอย่าตระหนกนะอย่างกินที่ผมเนี่ยชอบกินลูกชิ้นมากเกือบทุกเที่ยงฮะไม่ปิ้งก็ย่างนี่นะฮะบริโภคได้แต่ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะทั้งปคบและอย.ส่วนท่านอัยการณรงค์ยังคงอยู่ช่วยเหลือประเด็นต่อไปค่ะขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับ